ก่อนเรื่องจราจรฮะผมขอฝากเรื่องการเดินทางตอนนี้ก่อนนิดนึงดีกว่าการปรับเปลี่ยนเวลาในการเดินทางนะครับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะฮะสายสีแดงก็คือเส้น local road ครับผมจดจำง่ายๆคือจากบางซื่อครับ local road แล้วก็วิ่งไปรังสิตนะครับก็ผ่านดอนเมืองใช่ไหมคือขนานกับดอนเมืองไปเลยตรงนั้นนะฮะคือวันที่15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการเร็วขึ้นจากเดิมตอนตีห้าครึ่งก็จะให้บริการตอนตีห้าคือเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนี่นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารครับโดยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดครับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับบอกว่าตั้งแต่15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับจะมีการปรับเวลาในการเปิดให้บริการเร็วขึ้นฮะจากเดิมก็คือ 5:30 นาทีถึง 24:00 นาฬิกานะครับก็จะเป็น 5:00 นถึง 24:00 นาฬิกาพูดง่ายๆก็คือตี 5ถึงเที่ยงคืนเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้ผู้ใช้บริการครับโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเช้ามืดก็จะสามารถใช้บริการได้นะครับก็จะโดยสารที่สถานีดอนเมืองนะครับมีผู้ใช้บริการสูงสุดนะเป็นอันดับ2นะส่วนใหญ่นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับขณะเดียวกันก็จะมีการปรับเพิ่มความถี่ในการเดินรถให้เร็วขึ้นด้วยครับโดยสายเหนือในช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรรังสิตนะครับชั่วโมงเร่งด่วนคือช่วงพีคครับ 7:00 นะถึง 9:30 นแล้วก็ช่วง 5:00 นถึง 20:30 นนะครับเพิ่มความถี่จาก12เป็น10นาทีต่อขบวนจาก12ก็12นาทีก็ออกขบวนหนึ่งตอนนี้10นาทีออกขบวนหนึ่งนะคือเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ฮะครับนอกชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะครับก็คือออฟพีคฮะเพิ่มความถี่จาก20นาทีเป็น15นาทีอันนี้ก็เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยจาก20เป็น15นาทีต่อขบวนนะครับส่วนสายตะวันตกครับผมช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรตลิ่งชันนะครับชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยความถี่เท่าเดิมนะฮะคือ20นาทีต่อขบวนแต่จะมีการเพิ่มความถี่ในช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วนนะครับจาก30เป็น20นาทีต่อขบวนครับเพื่อลดเวลารอคอยนะฮะปัจจุบันสายสีแดงก็มีผู้โดยสารนะครับเฉลี่ยเนี่ยวันละ 23,000 ถึง 24,000 คนครับหากเป็นวันศุกร์อยู่ที่ 25,000 คนนะครับก็พร้อมตั้งเป้าหมายนะครับว่าในปี66และปี67นี้ผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นครับประมาณร้อยละ10หรือ 2,400 คนก็เป็น 26,000 คนต่อวันนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ผู้โดยสารเนี่ยจะเติบโตปีละร้อยละ 7-8 ต่อปีนั่นเองนะครับ